คณะรัฐมนตรีทุกท่านมีความเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีคือนายสมชายวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเปลี่ยนท่านผบ.ทบ.เมื่อไหร่ครับเพราะว่าต้องทราบการงานตอบอำนาจหน้าที่ที่ทำตรงนี้ค่ะพอนะครับครับข้างหลังนะ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 ครับรถมาเลยครับหลบรถเลยครับแค่นี้ครับแค่นี้ครับพอแล้วครับ